ต้าบาร์เบอร์อย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของต้าบาร์เบอร์นะครับและวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนแกนของวอลนะครับเพราะว่ามันพังไปแล้วครับผมใช้มา2ปีแล้วแล้วก็มันพังแต่ถามว่ามันพังเนี่ยมันพังยังไงครับเดี๋ยวเรามาถอดดูกันนี่นะครับแกนตัวนี้นะผมซื้อมา5อ่ะผมสั่งมา150นะครับเห็นไหมครับว่าแกนตัวนี้มันหักแต่หักแล้วใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับคงเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ที่ผมต้องเปลี่ยนเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีผลกระทบนะครับต่อการวิ่งนะครับของมอเตอร์นะครับและการกินผมนะการกินผมนะแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมเลยคิดว่าเปลี่ยนดีกว่าวอลเมจิกตัวนี้นะครับก็ใช้ดีนะครับ 4,500 นะครับผมใช้ดีนะผมว่าผมใช้มา2ปีไม่เคยรับคมสักครั้งนะครับเพื่อนๆคิดว่าใช้ดีไหมผมว่าโอเคเลยถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งได้นะครับผมฟรีส่งเดี๋ยววันนี้เรามาลองเปลี่ยนดูก่อนเนาะว่าจะเป็นยังไงบ้างวิธีการเปลี่ยนนะครับให้เราแกะออกเลยนะครับมันจะมี2แกนนะครับของที่คอยเกี่ยวล็อกกับสปริงไว้นะครับให้เราใส่2แกนลงไปนะครับตรงสปริงนะครับผมแล้วก็กดเข้าไปนะครับพอเรากดเข้าไปได้แล้วเนี่ยเห็นไหมครับว่าพอเรากดเข้าไปได้อย่างถูกต้องแล้วเนี่ยตรงสปริงแล้วเนี่ยตัวแกนตัวเนี้ยมันจะล็อกของมันเองเลยนะครับหรือนะครับถ้าเราใส่แล้วเนี่ยมันไม่ล็อกนะครับมันดีดออกนะครับให้เราปรับนะปรับฟันนะครับปรับฟันลงนี่ครับมันก็จะล็อกแกนของเราแล้วนะครับแล้วก็ประกอบฟันตามปกตินะครับเบาๆนะครับหมุนแบบหมุนอย่าเพิ่งแน่นมากนะครับอย่าเพิ่งแน่นมากนะครับแล้วเราก็ปรับฟันขึ้นนะครับแล้วก็ตั้งฟันแบตเตอรี่ตามปกตินะครับผมส่วนการตั้งฟันนะครับผมก็จะมีบอกอยู่อีกคลิปหนึ่งนะครับผมสามารถที่จะไปดูได้นะครับเพื่อน
แค่นี้นะครับสำหรับการเปลี่ยนแกนเหวี่ยงนะครับของแบตเตอรี่ Wall Magic ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆเนาะไม่มากก็น้อยนะครับผมก็ขอบคุณนะครับที่รับชมวิดีโอแล้วก็ถ้ามีสิ่งใดนะครับที่จะแนะนำช่างนะครับก็สามารถที่คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยนะครับผมก็ยินดีนะครับรับฟังทุกท่านนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ